ออนไลน์ Online, IDE คือโปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บเราจะสามารถฝึกเขียนโปรแกรมบนเว็บนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอินสตาลลงเครื่องข้อดีการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ID ออนไลน์ก็คือเทสระบบได้ไหมายว่าเทสโค้ดว่าโอเคสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราสร้างมันได้ผลลัพธ์เป็นยังไงมันตรงกันไหมอันนี้เป็นข้อดี ข้อดีแบบสมมุติว่าเฮ้ยเราไม่มีโปรแกรมเดฟซี Free หรือไม่มีโปรแกรม,มอ,อื่นๆเราสามารถใช้ไอดีออนไลน์ตรงนี้และเขียนโค้ดแล้วรันได้เสร็จปุ๊บเราต้องการไฟล์เราก็กดเซฟตัวดาวน์โหลดโค้ดมันจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์นั้นๆขึ้นมาสิ่งที่เราจะทําการเลือกครับให้เราดูขวาบนตรงนี้จะมีว่า language ที่แปลว่าภาษานะครับเราจะมีภาษาเพียบเลยในตัวเครื่องมือนี้เนาะเยอะมากมีทั้ง C C# ตระกูลเซียพัทต่างๆมี Java มี Python, PHP C# h a r Visual Basic HTML JavaScript CSS, Ruby Perl Bash Cloud R Fortran นะครับเพียบเลย Assembly Objective C นะครับไปอื่นๆนะ p โป s w i t c t r u s t Go Bash ต่างๆเยอะมากๆให้เรากดอันแรกเราจะฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้ C programming กดคลิกหนึ่งครั้ง กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่เป็นของตัว C programming อันแรกสังเกตตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยน pattern ต่างๆไปได้เห็นปะพออาจารย์กดเปลี่ยนภาษาเราดูนะอินเทอร์เฟซของเขาคือปัจจุบันนะ่ะถ้าเราใช้ภาษา C โอเ okay. ค pattern syntax syntax Sy คือวิธีการเขียนโครงสร้างโปรแกรมมิ่งมันจะเขียนแบบนี้ถ้าเป็นภาษา C มันจะขึ้นต้นด้วย sharp include standard io d s in main นู่นนี่นั่นถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น C นะครับปึ๊บโอเคก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ลองปรับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูซินแท็กที่มันต่างกันแดูว่ามันเปลี่ยนปะ C ยังเหมือนเดิมอยู่ไป Java เห็นปะจาวามันจะพิมพ์คาว่า Hello World เหมือนกันแต่ว่าซินแท็กเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้จากเดิมที่ภาษา C เราใช้แค่ printf อะแต่พอเราเปลี่ยนใช้ภาษาจาวาปุ๊บเขาจะพิมพ์ว่า System.out.println และ Hello World ให้เราดูซินแท็กมันจะต่างกันแบบนี้ง่ายสุดคือ Python จากเดิมภาษา C อะสมมติภาษา C เราดูนะ เขียนต้อง 1, 2, หนึ่งสองหลีเขียนหลายบรรทัดแต่เขียนเท่านี้เพื่อปิ้นคาว่า hello world เป็น t เทคเนอะแต่ภาษาไพทอนน่ะเขียนบรรทัดเดียวแล้วปิดเกมเลยเขียนแค่นี้เข้าใจปะ่ะ f ิ n t a กการเขียนจะต่างกันในแต่ละภาษานะครับหรือจะเปิดไป php ก็เขียนอีกแบบหนึง่งนะครับ c s h a r อย่างเงี้ยมันก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันในการเขียนเนี่ยให้เรารู้ว่าโอเคบนโลกไปเนี้ มันมีภาษาที่เราต้องเรียนรู้ว่าหลายภาษาแต่ว่าแนะนำในการเลือกแล้วก็เลือกเฉพาะภาษาที่เราจะใช้สิ่งที่ให้เราเริ่มสตาร์ทที่ภาษา C ก่อนเนาะให้เลือกที่ C เนาะเพราะว่าภาษา C เป็นภาษาพื้นฐานถ้าเรารู้การเขียนภาษา C เป็นภาษาอื่นแพทเทิร์นมันจะใกล้เคียงกันมันแค่เปลี่ยนวอ์ดิ้งของภาษาอังกฤษใหม่สิ่งที่เราจะเรียนโปรแกรมได้มีอยู่3อย่างอย่างที่หนึ่ง ต้องชอบภาษาอังกฤษฝรั่งอ่ะเขาสร้างโปรแกรมมิ่งมาให้เราเรียนคนไทยไม่ได้เป็นคนสร้างดังนั้นพอฝรั่งสร้างก็เลยต้องใช้ภาษาของเขาในการจะเจนสร้างโปรดักต์นวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยต้องรู้ภาษาอังกฤษดังนั้นสิ่งที่จะทำให้จะเจอคําถามบ่อยว่าโปรแกรมมิ่งอ่ะยากไม่ค่อยชอบเลยปัญหามันเกิดจากว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษพอเราไม่ชอบภาษาอังกฤษแล้วโปรแกรมมิ่งมันขับเคลื่อนโดยการพิมพ์ภาษาอังกฤษมันทําให้เราเกิดไบแอสหรือว่าเกิดว่าเฮ้ มันยากว่ะเพราะแบ็กกราวภาษาอังกฤษมันต่างกันดังนั้นอาจารย์เลยต้องปรับหัวเราหมายว่าเราพยายามชอบภาษาอังกฤษเพราะทุกอย่างมันจะเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นคําใน dictionary แบบ include แปลว่าประกอบด้วยอย่างเงี้ย main แปลว่าหลัก print ก็คือ print ค่าข้อมูล print ออกมา hello world คือเป็นแค่ text หรือ return ก็คือส่งค่ากลับอันนี้มันเป็นคําพื้นฐานของภาษาอังกฤษดังนั้นพยายามทำให้เรารู้ภาษาอังกฤษไว้ก่อนทักษะ สกิลที่สองที่เราต้องรู้ก็คือคณิตศาสตร์เราต้องชอบคณิตศาสตร์ด้วยถ้าเราไม่ชอบคณิตศาสตร์เราจะเขียนโปรแกรมยากเลยที่คณิตศาสตร์ที่อาจารย์บอกคณิตศาสตร์มันคือสมองของคอมพิวเตอร์สมองของโปรแกรมถ้าเราเขียนโปรแกรมโดยไม่มีคณิตศาสตร์โปรแกรมที่เราเขียนมันจะคิดเองไม่ได้มันจะเป็นระบบออโตเมติกอัตโนมัติไม่ได้มันจะแค่แห้งๆให้ดูเฉย ดังนั้นเราต้องชอบคณิตศาสตร์ด้วยเพราะว่าการเขียนโปรแกรมมันจะกลับเครื่อนโดยการใช้คณิตศาสตร์สูตรนี้สั่งๆเข้าไปรันให้มันออโต้ได้และให้มันสามารถคิดเองได้มากขึ้นนะครับมันก็จะเลยมีศาสตร์ที่เป็นแม c คินเลอร์นิ่งอะเนาะเป็น artificial intelligence ที่เป็น AI อะที่มันสามารถเราสร้างสมองให้มันแล้วมันเทรนเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้จะเป็นอนาคตที่เราเรียนตัวนี้เสร็จเราค่อยต่อยอดไปในในกิ่งแตกแขนงไปโปรแกรมมิ่งแบบต่าง สเต็ปที่ 3, ทาาสามทักษะที่สามก็คือเราต้องจูนสมองเราคิดแบบเป็นระบบเป็นระบบหมายความว่าการเขียนโปรแกรมจะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไม่ได้เข้าใจใช่ปหมมันไม่สามารถใช้ความรู้สึกการเขียนโปรแกรมต้องเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เป็นขั้นเป็นตอนครั้งดังนั้นมันจะโดนบีบแบบคาร์คลัสเที่ยาชอบอ่ะเวลาจะดิฟจะอินทิเกรตอะไรมันจะต้องเข้าสูตรของเขา การเขียนโปรแกรมก็เช่นเดียวกันมันจะมีสเต็ปบายสเต็ปว่าต้องาต้องเขียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าศิลปะของการเขียนโปรแกรมมันอยู่ที่กระบวนการคิดเราจะสามารถปรับรูปแบบการเขียนยังไงก็ได้แต่แพทเทิร์นการเขียนน่ะมันจะเป็นสเต็ปที่มีคําสั่งที่เขาฟิกไว้ให้เราแล้ว,ลวดังนั้นก็คือจะต้องเขียนแบบเป็นระบบสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ได้โอเควิธีการง่ายสุดในการเรียนรู้นาะในจานปรับเป็น C ใช่ไหมครับเราลองกดเทสท์รันตรงนี้ก่อนกดปุ่มรันหนึ่งครั้ง โอเคคำว่ารันผลนะเราสังเกตเห็นอินเทอร์เฟซข้างล่างตรงนี้ไหมครับจย์ดึงขึ้นมาเนาะตรงนี้มันจะปินคําว่า Hello World หมายของว่าซินแท็กเวลาเรียนภาษาซนะีเนาะมันจะมีโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานมันจะมีสเต็ปที่1คือบรรทัดนี้มันจะสตาร์ทจากบรรทัดนี้ส่วนบรรทัดข้างบนตรงนี้เป็นแค่คอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment ก็คือให้มนุษย์อ่านออกเฉยว่าคืออะไรแต่ว่าไม่ไดเอามาประมวลผลวิธีการเขียนคอมเมนตะ์น่ะ ถ้าในภาษา C อะครับเขาจะเขียนคอมเมนต์แบบกรณีบอกเฮ้ย hey, เวลาจ่ายให้เขียนแบบชื่อนามสกุลตัวเองเนี้ยแล้วบอกให้โปรดักต์นี้คืออะไรแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าให้เราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาใช่ปะว่าโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรถ้ากรณีต้องการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดเราใช้ตที่เหลือเป็นแล้วก็ได้สุดท้ายมาปิดด้วยตอันนี้เป็นกรณีแบบคอมเมนต์หลายบรรทัดถ้าคอมเมนต์บรรทัดเดียว มันจะเป็นแบบสลับสลับสมมติว่าอาจารย์คอมเมนต์บรรทัดเดียวอาจารย์ก็สลับสลับสมมติอาจารย์พิมพ์ชื่ออาจารย์ถ้าบรรทัดเดียวเงี้ยมันสลับ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 ก็คือบรรทัดเดียวถ้าสลับอีกก็เคาะเข้ามาแล้วก็สลับสลับต่อ enter เลยสลับสลับอันเนี้ยคอมเมนต์หนึ่งมาทัดเราใช้แค่สลับสลับแต่ถ้าคอมเมนต์หลายบรรทัดเราจะใช้สลับสตาสตาสลับส่วนตรงเนี้ยเป็นคำอะไรก็ได้ที่อยู่ภายในเนี้ยจะโดนคอมเมนต์ไว้ ไม่ได้เอามาประมวลผลแต่ไว้สําหรับให้มนุษย์อ่านด็อกิวเมนต์ว่าคือโปรแกรมอะไรเพื่อเราขยายความเพราะว่าสมมติว่าเราเขียนโค้ดไปผ่านไปอีก3าเดือนข้างหน้าเราก็ลืมแล้วโค้ดที่เราเขียนคืออะไรถ้าเราไม่คอมเมนต์บอกหรือว่าจะส่งไฟล์ให้เพื่อน่ะเพื่อจะดูว่าตรงเนี้ยมันคือโปรแกรมอะไรแล้วก็ลืมไปละดังนั้นตัวคอนคอมเมนต์จึงสําคัญมากอ่ะสิ่งสําคัญถัดมาที่เราต้องรู้นะครับก็คือรู้ในตัวของที่เป็นอันแรกตัวนี้บรรทัดนี้ บรรทัดนี้ก็คือ sharp include sharp include กค็คือ header file คือแหล่งรวม Library ต่างๆของ C programming ที่ใช้ให้สามารถรู้จักกับตัวคำศัพท์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เขาจะอ่านว่า standard io s ในตระกูลของ Library ก็คือคือของที่มีให้เราเลือกใช้อ่ะจะมี s หลายๆตัวให้เรารู้ไปก่อนว่าจะมีหลายๆตัวแต่ว่า default ที่ต้องมีแน่นอนก็คือตัว standard io I o ก็คือตัว i n p u t o u t p u t ประโยคคำเนี่ยครับที่มัน Sharp put, น n p u t a n นี้ฟรเนาะเป็น s y n t a x ส่วนตรงนี้จะมีเยอะๆหลายๆหลายๆชื่อเลยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกคีว่าในฟังก์ชันที่มีในภาษา C ีอ่ะมีไลบรารีที่เปรียบเสมือนอาวุธอ่ะอาวุธที่ใช้ในการเขียนโค้ดอ่ะตัวอาวุธแรกอ่ะคือ s t ต n d a r d I.O. อ่ะจะเก็บคำสั่ง Print F ไว้ถ้าเราไม่ i m p o r ตตัวนี้เข้ามานะจะไม่รู้คำสั่งนี้ ในอนาคตจะมีคำสั่งพวกแ a n d o m ค่าคำสั่งพวกนับค่าข้อมูลหรือสแควร์ร o ทเนี่ยจะมีที่เป็นคณิตศาสตร์เข้ามาใช้เป็น s h a r p input m a t ท h s จะมีหลายๆเยอะเลยหลายๆชื่อตรงเนี้ยเยอะๆๆะ,ะ,ะ,ะแต่พื้นฐานให้เรารู้ว่าโอเคถ้าต้องยุ่งกับ IO อ่ะยุ่งกับการรับรับ input รับ output ที่แสดงผลเนะ่ะเราใช้เป็น s h a r p input standard io.s นะครับในการทำโอเคคีย์เวิร์ดแรกเนาะที่เรารู้จักสิ่งถัดมาก็คือในการประมวลผลค่าข้อมูลนะครับในครัวภาษาโนะปรแกรมมิ่งเนาะในภาษา C จะต้องมีฟังก์ชันหนึงฟังชันที่เป็นฟังก์ชันหลักเราจะเรียกว่าเมนฟังชันเมนฟังชันเวลาประมวลผลนะครับของตัวโปรแกรมมิ่งเนาะที่อ่านจ,จริงๆอ่ะจะอ่านอยู่ในแอเรของฟังก์ชันเมนเท่านั้นจะอ่านแค่นี้อ่านแค่นี้ ความจริงเดี๋ยวเขียนโค้ดมันจะมีฟังก์ชันย่อยเยอะๆแต่ไอตัวหลักอ่ะมันจะมาหาที่ตัวเมนแล้วมันจะค่อยๆอ,อ,อ่านที่เราบรรทัดแต่เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้มีแค่บรรทัดที่เป็นคำสั่ง print f คำสั่ง print f เนี่ยมันคือคำสั่งที่ใช้ในการ print ค่าข้อมูลให้แสดงออกทางหน้าดิสเพย์ที่เป็นหน้าจอตรงเนี้ยคือดิสเพย์ที่เป็นคอนโซล ถ้าเราเคยเห็นหน้าจอดำอะ่ะหน้าจอดำเนี้ยจะเรียกว่าเป็นคอนโซลคอนโซลคอนโซลคือเหมือนเราเล่นเกมคอนโซลอะ่ะเขาา้าใจป่ะมันจะเก่าๆหน่อยแต่ในเนี้ยเขาจะเรียกอินเทอร์เฟซที่แบบเป็นคอนโซลเนาะเป็นหน้าหน้าแบบคอมมานด์ไลน์อ่ะที่เป็นตัวเนี้ยก็คือปิ้นข้าวมาคําสั่งเนี้ยเป็นคําสั่งที่แปลงให้เทคก,ก้อน,นี้ครับไปแสดงออกผลออกทางหน้าจอแล้วก็เจนค่าขึ้นมาให้โอเคปะ่ะอันเนี้ยปิ้นกันว่า เ lower เวลาเราใส่ในภาษา C ที่เป็น keyword อะตัว syntax ของภาษา C ครับถ้าเราต้องการปินค่าเป็นข้อความเราจะต้องคุมด้วย double ลโ o d e ก็คือฟันหนูเปิดกับฟันหนูปิดแกบ้างฟันหนูเปิดกับฟันหนูปิดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญถัดมาสุดท้ายต้องมีการ return ค่าเพื่อจะคืนค่าให้ระบบแล้วมันจะปิดโปรแกรมไปเพื่อเป็นการแจ้งบอกให้ตัวโปรแกรมเนี้ยครับบอกว่าเฮ้ hey, ปิ้นให้ w ร r เสร็จจบการทำงานแล้วนะถ้าเราไม่ใส่ return ์ศูนย์ก็ยังค้างอยู่งั้นนะ่ะถ้าเราใส่ Return 0ศูนย์แปลว่ามันจะแจ้งว่าเฮ้ยจบแล้วนะเหมือนเหมือนภาษาอังกฤษจุดฟูลต็อปอะเข้าใจป่ะมันก็จะบอกเฮ้ยมันหยุดคิดได้แล้วนะมันก็คืนคา้ระบบแล้วก็จบการทํางานของมันมันก็จะขึ้นเป็นเป็นประโยคแบบนี้ขึ้นมาว่าโอเคจบการทํางานนะมาขึ้นจบตามสเต็แปแพทเทิร์นการเขียนโค้ดปกติจะมีแค่นี้อันนี้แบบเบสิกพื้นฐานเลยเนาะให้เราเข้าใจธีมไอเดีย อยู่ประมาณนี้ก่อนอันนี้ทุกคนเคลียร์เนาะว่าวิธีการเขียนโค้ดจะเป็นอย่างนี้แบบ normal สุด hello world นะครับสิ่งที่จะให้เราลองปรับเราลองแก้บรรทัดนี้แล้วใส่ชื่อตัวเองชื่อนามกุลตัวเองนะครับใส่ได้เลยอาจารย์ใส่ชื่อนามกุลตัวเองเจอดพออาจารย์ใส่แค่นี้ตรงนี้ที่จริงจะให้ติดกันแบบนี้ก็ได้นะไม่มีผลนะขึ้นอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วอาจารย์ลองกดลันตึง้งนะครับอันนี้แบบแรก ก็คือขึ้นชื่อตัวเองถ้าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยต้องการให้มีมากกว่านี้อาจารย์ไปบรรทัดที่2นะครับอาจารย์เข้ามาที่ตรงนี้รันใหม่รอบนึงอายขึ้นอินเสเฟดอ่าโอเคอาจารย์บอกเฮ้ยอยากจะได้บรรทัดที่2ก็กด Enter เรา print, print, เปริมน์พิพ์คำว่า printf ต่อฝึกไว้ก่อนนะ printf โอเคอาจารย์จะพิมพ์มาว่าโอเค okay, ว่า I love computer programming อา่าเอาใจทั้งนิดนึง นะครับ I love c r m p u t e r programming keywords, เสร็จปุ๊บคีย์เวิร์ดเออคีย์เวิร์ดอีกอันนึงที่สำคัญคือเวลาปิดโปรแกรมทุกครั้งนะครับในซินแทกของภาษา C จะต้องมีเซมิโคลอนปิดท้ายคำสั่งทุกครั้งโอเคปะปิดท้ายคำสั่งทุกครั้งเพื่อจะบอกให้ตัว compiler ตัวนี้หรือวุนวิเศษโดลามอนวนี้ที่มันแปลภาษาโปรแกรมมิ่งให้เราอะว่าโอเคคำสั่งนี้จบประโยคแล้วนะคำสั่งนี้จบประโยคแล้วนะมันจะต้องมีเซมิโคลอนปิดทุกบรรทัด เขาเ้าใจป่ะถ้าไม่มีเซมิโคลอนมันจะเกิดแอ r o อรแล้วมันจะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถประมวลผลได้เพราะว่าซินแท็กมันแอ r o อรดังนั้นต้องมีเซมิโคลอนปิดท้ายทุกประโยคแบบนี้มีเซมิโคลอนกรณนี้เฉพาะที่เป็นคําสั่งนะคำสั่งที่ต้องใช้ processing กระบวนการคิดอะจะมีเซมิโคลอนแต่ตรงนี้พม่เป็น import library กับที่เป็นฟังชันไม่ต้องใส่เซมิโคลอนจะใส่เซมิโคลอนแค่คําสั่งที่ให้มันแสดงให้มนุษย์เห็น หรือที่มันประมวลผลในสมองมันเองเราจะตบท้ายด้วยเซงมีโคลอ okay, นเสมอเคเนาะอ่าโอเคอาจารย์ลองกดรันดูครับเจิดอ่าเราสังเกตอะไรไหมว่าเนี่ยครับมันจะขึ้นประโยคนี้ขึ้นมาแต่เราบอกเฮ้ยทำไมมันขึ้นประโยคนี้ล่ะเราอยากจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่วเวลาเขียนโปรแกรมภาษาซี่ะในการขึ้นบรรทัดใหม่เราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า backslash n วิธีการเขียน backslash n เราจะเขียนอยู่ในคำสั่งของ print f ที่มันปินค่าข้อความเกิดขึ้นในการทำยกตัวอยา่างถ้าอาจารย์ต้องการให้อาจารย์เนสเดอร์ซิลี่เสร็จแล้วเว้นวรรคไป I love computer programming อาจารย์ก็ต้องวาง backslash west backslash n เหมือนถึงเรากด enter เนาะอาจารย์พิมพ์ backslash n ไว้หลังตรงนี้เข้าปะ backslash n ตรงนี้นะไว้หลังตรงนี้คำสั่ง backslash n จะใช้อยู่ในคำสั่ง print f และต้องคุมด้วย d o u b ลโ o t e ที่เป็นฟันหนู2อันและตัว backslash n ก็คือการเคาะ enter ขึ้นมาทัดใหม่อาจารย์ลองกด run หนึครั้งจึงเข้า okay, ไะจากตรงเนี้ยมันเจอคำสั่ง backslash n มันจะขึ้นมาทัดใหม่ให้เราเข้า okay, เสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ใส่ backslash n ดังนั้นเคอร์เซอร์เวลามันอัปเดตอะมันจะอยู่ตรงหลังตัว g แต่ถ้าอาจารย์กด backslash n เข้าไปอีกก็คือแปลว่า พิมพ์คำสั่งนี้เสร็จพิมพ์ประโยคนี้เสร็จแล้วให้มันขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็ให้จบระบบนะครับมันก็จะมีเคาะมาหนึ่งเคาะเนาะแล้วมันก็จบระบบเลยเข้าใจใช่ปะดังนั้น backslash n คือการขึ้นมาทัดใหม่หรือพิมพ์อีกมาทัดหนึ่งก็ได้ก็กด enter test print เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราลองสร้างเป็นเป็นการ์ดนามบัตรโดยใช้คําสั่ง print f ในแบบแรกนะครับในการทําอ,อันนี้ก็จะพิมพ์ว่า get a นะจ๊ะ อ่าโอเคเสร็จอ่าสมมติอาจารใส่แค่นี้แล้วก็กดเซมิคอลอนปิดจําได้ปะแล้วก็กดรลันเลยครับปับ๊บเห็นปะมันก็ขึ้นเหมือนแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคเนาะถ้าเราใส่ backslash n มันจะขึ้นมาถัดใหม่ถ้าเรามีประโยคถัดไปแต่ถ้าเราไม่ใส่มันจะต่อกันอันนี้ทุกคนเข้าใจไอเดียเนาะอ่าจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ทุกคนทำได้ไหมสบายๆเนาะได้เนาะโอเค อันนี้ครับคือการเรียนรู้ของการเขียนตัว c programming แบบพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า syntax มันจะเขียนตีมอยู่ประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันอาจารย์ copy ตรงนี้นะ copy นี่นะคุมเลยนะจึกกด ctrl c กดยาง copy เนาะและอาจารย์ไปเปิดตัว De v C พัดๆตัวเนี้ เปิดเดฟซีบัดพัทโปรแกรมนี้เป็น IDE mm. ที่อินสตาลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ประสิทธิภาพดีกว่าไหมมันมันก็ทำงานได้เร็วกว่าเพราะมันใช้ใช้ตรงรีซอสของเครื่องในการประมวลผลนะครับวิธีการใช้งานเราไปกดที่ไฟล์แล้วไปกดที่ New ตรงนี้ครับอาจารย์กดคลิกตรง New มันจะมีให้เลือกเป็นซอสไฟล์กดคลิกที่ซอสไฟล์หรือจะกดอันแรกตรงนี้ก็ได้ ก็คือ New ตรงนี้มันก็จะขึ้น s o r t file ก็กดที่ s o r t file พอกดเสร็จอินเทอร์เฟซจะเป็นแบบนี้เข้าปะวิธีการเขียนจะเหมือนกับเมื่อกี้เลยอาจารย์ control v วางของเข้าใจปะอินเทอร์เฟซจะเป็นแบบนี้วิธีการปรับอินเทอร์เฟซของตัว devc นะให้เราไปที่ true ดูนะไปที่ true เราเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า editor option ตรงนี้นะครับ Editor option กดคลิกหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้นอินเทอร์เฟซตรงนี้มาครับมันจะมีโอเคให้เราปรับนู่นนี่นั่นในที่นี้อาจารย์ไปที่ฟอนต์เนอะอาจารย์สามารถปรับยอ่อขยายได้นะดูนะจากเดิมสิบสามใช่ปะอาจารย์ปรับไปสักสิบหกโอเคปะ,ะอาจารย์กดโอเคปะฟอนต์ก็จะใหญ่กว่าเดิมเก็ตปะฟอนต์ก็ใหญ่หญหญกว่าเดิมถ้าเราต้องการปรับ หรือรต้องการปรับเฉดสีปรับอะไรอ่ะก็ไปที่ Tool แล้วเลือกที่ Editor o p t i o นนะครับแล้วก็มันจะมีหลายอันเนาะเป็นฟอนต์คือ Control ฟอนต์ทั้งหมดอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นเป็นฟอนต์รูปบล็อ์แบบไหนก็ได้ c ัลเลอร์อยากจะเปลี่ Color, ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนได้แบ็ k กราว n d เป็นสีขาวหรือสีอื่นๆมันก็จะมีนู่นนี่นะครับให้ปรับอินเทอร์เฟซถ้าเราต้องการปรับนะครับโอเคในนี้ก็คือสวดจะจะลองเทสวิธีการเป็นอย่างนี้ครับ อาจารย์ต้องกดที่ไฟล์ก่อนโอเคปะแล้วอาจารย์กด save as อีกรอบหนึ่งนะเราพริมพ์มันนี้เสร็จแล้วเนาะเราไปที่ไฟล์แล้วกด save as แล้วไปหา directory ก็คือหาโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บข้อมูลนี้นะคะโฟลเดอร์ไหนก็ได้อาจารย์จะไปใส่อยู่ที่โฟลเดอร์ชื่อนี้เราเซฟใส่ในได์อะไรก็ได้เนาะเสร็จปุบ๊บโอเคอาจารย์จะเปลี่ยนอันนี้อาจารย์ก็พิมพ์คาว่า hello สมมติว่า h ฮลโหแค่นี้พอสังเกตว่าในตัว d e ฟ c ีครับเขาจะซับพอร์ตภาษา C กับ C++ พเขะเวลาก่อนเราจะเซฟนะถ้าเป็น Cpp มันคือคอมไพเลอร์โดย C++ อีกภาษาหนึ่งในที่นี้เราจะเขียนโดยใช้ภาษา C แล้วตอนเซฟนะครับมันจะมี save as type ให้เราเลือกอันที่สองที่มันเขียนว่า C source file กดคลิก1ครั้งให้เป็น .c เข้าใจปะ เป็นดด c หลังจากนั้นเสร็จเรากดเซฟครับปึ๊บ save เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการถัดมาเวลาทําการประมวลผลหรือว่า r ันค่าข้อมูลเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จนะครับเราไปที่ execute เมนูตรงนี้เนาะ execute เราเลือกอันนี้เลยหรือกด F11 ก็ได้มันก็คือกดเลือก compile add run compile แปลว่าประมวลผลแปลข้อมูลว่าโอเคเรา สินแท็กไม่แอเรอร์นะไม่ไม่มีแอเรอร์เกิดขึ้นหรือมีแอเรอร์อะไรเกิดขึ้นก็ว่าไปถ้ามันไม่ได้แอเรอร์มันคือคอมไพน์ผ่านเสร็จและแอดลันก็คือประมวลผลให้แสดงผลออกมาอาจารย์กดตัว f11 หรือกดตัวนี้นะคอมไพน์แอดลันหนึ่งครั้งอ่าพอเรากดเสร็จนะครับปุ๊บอินเทอร์เฟสดะคะอย่ารออินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้คืออินเทอร์เฟสที่ เป็นการ run โปรแกรม m i n g เกิดขึ้นแล้วไอเนนี้คือตัวสร้างใช่ไหมครับพออาจารย์กด run มันจะสร้างไฟล์ที่เป็น e x ee อ่ะเราจําคุ้นเคย e x e ปะที่เราพวกลงเกมเล่นกันอ่ะหรือลงโปรแกรมต่างๆมันจะเซฟเป็นไฟล์ e x e ถูกต้องปะไอ้ไฟล์ e x e เนี่ยคือตอนนี้เราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนาะถ้าอาจารย์ดดบมันคลิกไฟล์ e x ee มันก็ขึ้นหน้าอินเทอร์เฟซที่เราสร้างปินเอฟสามมาทัดนี้ไว้วิธีการง่ายอ่ะถ้าเราอยากจะรู้เฮ้ย ไฟล์มันจะอยู่ที่เราเก็บข้อมูลเมื่อกี้ไว้ถ้าเราลองไปไปไปไฟล์ของเราอะครับที่เราเก็บเมื่อกี้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่ออะไรถ้าลองกดเข้าไปดูมันจะมีไฟล์ที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูเนี่ยไฟล์เนี้ยอาจารย์เซฟไว้เนาะในโฟลเดอร์นี้ใช่ป่ะเราจะสังเกตเห็นไฟล์นี้ป่ะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นในตัว exe ตรงนี้ครับเห e e ็นปะเห็น exe นี่ปะอันเนี้ยก็คือที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็คือไฟล์เนี้ยอันเนี้ยคือ execute เสร็จแล้วถ้าเราทำเกม,มใช่ปะเวลาส่งให้เพื่อนเล่นหรือส่งให้ลูกค้าเล่นน่ะเราก็โยน exe ไปเขาเราจะไม่ได้โยนไฟล์ที่เป็น c ให้เขาเพราะว่ามันเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเราเนาะมันเป็นเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่วเวลาส่งให้ product ให้ลูกค้านี่ก็ส่งที่ f u n ์ e exe และเขาไปเปิดเล่นเกมได้เลยเข้าใจใช่ปะ อันนี้ตีมถ้าจะนำมคลิกโปรเดมันก็คือก้อนนี้ส่วนในก้อน h e l l o c ก็คือก้อนนี้ที่เราเซฟไฟล์ไว้อันนี้ทุกคนเคลียร์เนาะหลักการทำงานจะเป็นตีมประมาณอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ทุกคนเคลียร์เนาะในการประมวลผลสังเกตประมวลผลมันใช้เวลาแค่เซียววีเอง0.1772วินาที0.1วีอเร็วกว่ากระพริบตาอีกมันประมวลผลเสร็จละเคลียร์พอเสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรมไปเนาะมันก็จะเป็นอินเทอร์เฟซตรงนี้